เฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องก้อยเด๋ออีกแล้วนะคะวันนี้ตามเคยค่ะไม่ตามเคยค่ะแทบจะไม่ได้ลงเลยสอนเนี่ยสอนทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนลงสีผมกันนะคะเราอาจจะพูดตามคลิปไม่ทันเนาะก็ต้องดูเอานะว่าเราทำอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะพยายามพูดให้มันรู้เรื่องแล้วกันนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ลงสีพื้นนะคะก็สีเดี๋ยวเราจะให้ไว้ทางด้านซ้ายนะคะจากนั้นเราก็ลงสีที่เข้มเบลอๆตรงปลายก่อนนะแล้วก็ค่อยลงสีที่เข้มกว่าเดิมอีกค่ะเขาเรียกว่าอะไรระบายให้มันเป็นเงาอะตามขีดผมอะตามแบบตามรอยปิวผมมาทุกคนเก็ตปะอะเนี่ยเราให้สีไว้ด้านข้างแล้วนะคะอันนี้คือเราถ่ายแล้วค่อยเอามาพากอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าสอนไปด้วยระบายไปด้วยมันจะเปื่อยๆนะคะแล้วมันก็ทำให้สกิลดรอปด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็เลยต้องถ่ายก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาแบบพากนั่นแหละค่ะเนาะก็นั่นแหละดูคลิปไปค่ะแล้วก็จะปัดป่าตามเส้นผมที่เราวาดไว้เห็นไหมทุกคนเห็นปะเห็นปะน่ะดูเห็นไหมเห็นไหมแล้วไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงดีให้มันแบบว่าเข้าใจแล้วเราก็ระบายให้มันเป็นแฉกๆสามเหลี่ยมมาทุกคนก็ระบายตามรอยผมที่เราระบายมานั่นแหละค่ะอาจจะมีเพิ่มเห็นไหมเพิ่มมาเห็นไหมไม่ต้องตามรอยผมตลอดก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มมานิดนึงก็ได้ให้มันดูแบบดูละเอียดดูมีอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะระบายไปค่ะจริงๆเราเป็นคนที่ถ้าขีดเส้นปุ๊บเราจะเบลอเลยแต่ว่าอันนี้เราอยากจะระบายให้ทุกคนเห็นให้หมดก่อนเนี่ยแล้วเราค่อยแบบมาเบลอทีหลังแต่สุดท้ายเราก็กลับไปเบลออยู่ดีค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนี่ยรอไปสักพักเดี๋ยวเราก็จะกดแปลงเบลอมาเบลอค่ะถ้าใครอยากได้บัตรเดี๋ยวเราจะแจกไว้ให้ด้วยนะคะตอนที่เราสปีดคลิปเราจะแจกบัตรไว้ให้นะคะทั้งบัตรบัตรอะไรนะบัตรที่มันเอาไว้ปาดกับบัตรไว้เบลอทุกคนเห็นไหมเราเบลอไปแล้วเนี่ยโคตรไม่ทันก็คือเห็นไหมเราจะอ้าวคลิปสปีดแล้วโอเคให้บัตรโอเคถ้าคลิปสปีดไปเราก็จะไม่พูดอะไรแล้วกันนะคะเราจะใส่เพลงให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่ตอนทำเสร็จแล้วกันเนาะไปยังไม่ถึงนาทีเลยก็ขั้นตอนต่อไปก็มาแล้วนะคะซึ่งเราก็ยังจะสปีดอยู่นะคะเป็นขั้นตอนการลงเงาที่เข้มกว่าเดิมค่ะอาจจะไม่ลงทับเส้นเดิมที่เราระบายไว้เยอะๆนะคะเราอาจจะแบบขีดนิดนึงให้มันดูแบบติดนิดหน่อยนะคะนั่นแหละค่ะจากนั้นเราทำอะไรต่อวะมองไม่เห็นนะทำอะไรวะทำอะไรอยู่อะไม่รู้นะทำอะไรกันเลยยืมไม่รู้ให้สีสีเข้มให้สีนี้ให้สีเข้มค่ะยังไงต่อเอ่ยทำไงทำอะไรอ๋อก็ยังระบายสีเข้มอยู่นะคะก็นั่นแหละทำไมอันนี้มันไม่สปีดวะก็นั่นแหละค่ะดูไปละกันเนาะเราพูดไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ภาษาเรานั่นแหละนะคะเห็นไหมทุกคนเวลาเราระบายสีที่เข้มกว่าอีกรอบนึงอ่ะเราจะไม่ระบายเต็มสีที่เราระบายไว้ครั้งแรกนะเราจะแบบระบายตรงขอบนิดหน่อยถ้าใครฟังเราไม่รู้เรื่องก็ดูแต่ภาพนะมันน่าจะดูรู้เรื่องนะเพราะว่าเราก็ไม่น่าจะทำเร็วไปนะน่าจะแบบก็น่าจะดูออกนะคะไม่น่าจะดูยากขนาดนั้นจากนั้นเราก็เพิ่มมาอีกเลเยอร์นึงว่าวะทำอะไรอยู่ทำอะไรทุกคนอ๋อเราจะใส่สีฟ้าทุกคนเห็นเงาไหมเห็นเงาตรงระบายเข้มๆไหมเห็นไหมเราก็จะเอาสีฟ้ามาแต้มนิดนึงนะคะให้มันดูแบบเหมือนแสงสะท้อนเข้าหลังผมอะมันก็ดูแบบเก๋ดูสวยดูละเอียดดูเยอะดีอะเห็นไหมทุกคนเราก็จะใส่ในบางจุดเท่านั้นนะคะใส่น้อยๆไม่ต้องไปใส่เยอะให้มันเห็นชัดมากนะแต่ก็แห้นพอแบบถ้าสมมติเราดูภาพรวมอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตสีฟ้าเป็นจุดแรกเข้าใจปะแต่ว่าถ้าเรามองดีๆมันก็จะมีแบบความละเอียดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยงานละเอียดจังอะไรงี้เนาะเห็นไหมแล้วก็ใส่สีฟ้านิดเดียวนะคะแล้วก็ปรับให้มันอ่อนๆด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปทำอะไรเราลงแสงแล้วแสงก็ปกติค่ะขีดตามไปเนาะขีดตรงที่ว่างๆให้มันThank you.
โอเคก็เสร็จไปแล้วนะคะกับสอนลงสีผมสไตล์กอยเดอร์แบบงงๆนิดหน่อยก็ออกมาก็สวยนะคะอันนี้เป็นงานคอมมิชชั่นที่เราเคยปั่นในไลฟ์นะคะสุดท้ายก็คือเอามาสอนลงสีด้วยเก๋ๆปังๆยั่วๆเดี๋ยวรอบหน้าจะสอนอะไรดีก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่คิดว่าอาจจะได้ลงคลิปคอลแลบก่อนสัก2คลิปนะคะแล้วก็ลงเกมแล้วจากนั้นก็อาจจะลงคลิปสอนค่ะมีคลิปดองเยอะมากบอกเลยว่ามีคลิปลงเยอะมากที่ยังไม่ได้ตัดเราก็จะพยายามลงให้มันบ่อยๆนะคะทุกคนจะได้ไม่อะไรนะไม่หายไปจากช่องเรานั่นแหละค่ะยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะจุ๊บๆ